สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาดูของแปลกนะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าผมได้มานะครับเก็บกวาดใบไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยครับผมเจอสิ่งนี้ครับผมเจอสัตว์ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นงูหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือตัวของเขานะครับท่านผู้ชมครับเขาจะดิ้นไวมากรวดเร็วนะครับนะตัวยาวอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับจะว่าเป็นไส้เดือนก็ไม่ใช่นะครับลักษณะเหมือนงูนะครับท่านผู้ชมครับนะซึ่งก็ออกไปไหนล่ะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับนี่ครับลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งผมเองก็ต้องยอมรับว่าเพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยครับท่านผู้ชมนะครับตัวก็ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นะครับตัวประมาณเท่ากับเส้นได้หรือใหญ่กว่าเส้นได้หน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูปฏิกิริยาของเขานะครับดูใกล้ๆว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับตัวยาวนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนกับลักษณะเหมือนกับงูนะครับนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับท่านผู้ชมที่ได้ดูได้เห็นนะครับผมจะลองเทเขาลงดูที่ถ้วยนะครับท่านผู้ชมครับลักษณะเขาเป็นอย่างนี้ตอนนี้เขากำลังยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆครับท่านผู้ชมครับถ้ามีปฏิกิริยาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาก็จะคล้ายๆกับว่าเขาจะโมโหไวนะครับดูนะครับท่านผู้ชมครับครับนี่ตอนนี้ผมเทลงไปในถ้วยแล้วครับท่านผู้ชมเทลงไปในถ้วยแล้วปฏิกิริยาของเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะมุดเข้าไปในใบไม้นะครับสนามของเขาจะมุดเข้าไปในใบไม้นะครับนี่ก็คือทางด้านศีรษะของเขานะครับท่านผู้ชมก็ฝากท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมครับว่าเขาคือตัวอะไรกันแน่ครับซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับเขามุดลงไปในเศษใบไม้แล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วผมจะเขี่ยดูอีกเพื่อเป็นการรบกวนเขาให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่ก็คือตัวตนของเขาครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือลักษณะนะครับคล้ายๆกับงูชนิดเล็กหรือเปล่าไม่ทราบครับท่านผู้ชมนี่ก็คือลักษณะของทางช่องสัตว์แปลกนะครับที่ทางช่องของเรานำเสนอท่านผู้ชมนะครับไปดูศีรษะของเขาเป็นไงครับหัวของเขาเป็นยังไงนะครับเขาจะมุดไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมมุดไปเรื่อยๆเขาน่าจะเป็นงูหรือสัตว์ที่ขี้อายอยู่นะครับท่านผู้ชมครับไม่อยากจะโชว์ตัวนะครับนี่ก็คือลักษณะที่ผมเห็นเขาแล้วเนี่ยก็แปลกดีฝากบรรดาท่านที่เป็นนักสัตว์แต่ว่าวิทยาทั้งหลายนะครับช่วยพิจารณาวิเคราะห์ดูด้วยนะครับว่าเขาคืองูชนิดไหนประเภทไหนนะครับซึ่งก็ผมเองก็ต้องยอมรับว่าเพิ่งจะเห็นเขาในครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็พบอยู่ที่บริเวณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับท่านผู้ชมนี่คือหน้าตาของเขาเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะรบกวนเขาแรงๆลองดูนะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับนี่ก็คือตัวตนของเขาจริงๆจังๆครับท่านผู้ชมครับนะซึ่งก็ดูแล้วนะครับก็มีสีสันสวยงามเหมือนกันนะครับนี่ก็คือลักษณะนะครับดูสีสันเขาเป็นไงครับนี่ก็คือลักษณะสีสันของเขาครับท่านผู้ชมครับนะนี่ก็คือการไปการมาของเขาจะคล่องแคล่วมากครับท่านผู้ชมครับรวดเร็วนะ
นะครับนี่ก็คือผมรบกวนนะครับจับเขาไว้ที่ถ้วยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือสัตว์แปลกนะครับท่านผู้ชมครับก็ฝากท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็ท่านผู้ใดที่พอมีความรู้ก็บอกมาทางช่องของเรานะครับยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของท่านด้วยนะครับหรือเป็นการค้นพบอะไรใหม่ๆนะครับก็ขอเชิญทุกท่านได้มาวิเคราะห์เจาะลึกดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือลักษณะของงูผมน่าจะเรียกว่าเป็นงูนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือตัวของเขาละนะครับจะพยายามปิดหน้าปิดตานะครับนี่ครับอาการของเขาก็จะเวลาเขาโมโหเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอยากจะไปเต็มทีแล้วมีอาการ น่าจะเป็นอาการโกรธอย่างแรงครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือลักษณะของงูแปลกครับท่านผู้ชมทางช่องของเราก็ขอนำเสนอท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์กดติดตามนะครับดูของแปลกของใหม่ทางช่องของเราก็จะนำเสนอสิ่งต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือสัตว์ที่เรานำเสนอท่านผู้ชมนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นงูหรือเป็นสัตว์ตระกูลไหนก็ไม่ทราบได้นะครับขอฝากท่านผู้ชมได้พินิจพิเคราะห์ดูนะครับในวงการการศึกษาจะคิดว่าเขาเป็นอะไรยังไงนะครับครับตัวเขาจะเป็นอย่างนี้ครับครับส่วนหัวของเขานะครับจะโคลดโดยใกล้นะครับว่าศีรษะหรือหัวของเขาน่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหัวก็เล็กๆนะครับนี่ก็คือส่วนศีรษะของเขานะครับท่านผู้ชมครับไม่ทราบว่าทางด้านนี้ทางหัวหรือหางไม่ทราบครับท่านผู้ชมครับแต่หัวกับหางนี่เท่ากันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ศีรษะเขาอยู่ทางนี้ครับหัวเขาอยู่ทางนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ก็คือตัวเขานะครับเวลาเขาลำคาญเขาก็จะม้วนตัวเข้านะครับหัวกับหางเท่ากันครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นสัตว์แปลกประหลาดอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมก็ขอฝากท่านได้ติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมครับเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้มีความรู้วิชาการอะไรยังไงก็บอกมานะครับขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ